ชมรมของคนเกียงไกรไทยอ่อนนะครับมีเจ้าหน้าที่นะครับคนหนึ่งที่แอบจับความเร็วประชาชนอยู่นะครับอยู่ข้างถนนนะครับคือไม่มีป้ายบอกนะครับว่าห้ามวิ่งเกิน80หรือ100 120นะครับดูนะครับนั่งซุ่มอยู่ข้างถนนเลยครับดูนะครับนั่งจับความเร็วประชาชนนะครับนี่ครับสพ.หนองหานนะครับดูครับตั้งโต๊ะนั่งจับความเร็วนะครับต้องมีมาตรฐานนะครับนี่เลยครับเล่นกันซึ้งๆเลยนะครับผ่านไปผ่านมาก็เห็นไหวครับนะครับมาจับตอนขึ้นมอนะครับใครเห็นก็ไม่ทันนะครับเพราะว่านั่งซุ่มดูแล้วครับนะฮะสพ.หนองหานครับดูครับนั่งซุ่มนะครับจริงๆต้องมีทำให้มันเป็นจิตจารักษณะนะครับดูเลยครับใครมาก็ไม่เห็นนะครับเพราะว่ามันนั่งซุ่มจับนะครับดูครับสพ.หนองหานนะครับดูครับนี่ครับเล่นกันอย่างนี้เลยครับพอดีผมผ่านมาพอดีครับนี่ครับฝากด้วยนะครับสพ.หนองหานครับจังหวะขึ้นมอพอดีครับขึ้นมอแล้วก็ลงนะครับทางตรงนี้ใครก็วิ่งได้ครับมันนั่งซุ่มจับความเร็วครับ